สอบเสร็จมาได้แป๊บเดียวชีวิตของผมก็เริ่มปลงรู้สึกเหมือนเพิ่งเปิดเทอมไม่นานวิญญาณผมยังไม่เข้าทรงอยู่ในห้องสอบเหมือนไม้หน้าสามมาตีเข้าหน้าผมโคตรงงเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วหรือเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเราโง่ลงจัดดอกไม้ธูปเทียนพันพุ่มชุดใหญ่ไปไหว้ครูครูมองหน้าบอกว่าสายไปตอนนี้ไม่ต้องมาไหว้ครูได้แต่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าเรามาแบบสายมูพูดไม่ทันขัดคำเพื่อนถ่ายคะแนนมาให้ดูเปิดรูปไม่ได้โทรศัพท์หลุดความจำเต็มทำไมต้องเกิดปัญหาขึ้นในเวลาที่มันจำเป็นตลกตลอดโทรศัพท์กระตุกมันหมดสนุกชีวิตเริ่มทุกข์บนลำเค็ญขอสูตรจะดมให้ใจเย็นๆนึกขึ้นได้ในเครื่องโดมีแอปที่ชื่อ Nox Cleaner กำจัดได้หมดกว่าเพียงแค่กดขยะก็หมดกว่าฟินเวอร์พื้นที่โทรศัพท์กับปลาเต็มๆหัวผมเย็นแบบวินเทอร์นี่ไม่ได้มาขายของอันนี้ผมพูดจากอินเนอร์ฟังก์ชันเพิ่มความเร็วเกมออกแบบมาได้แบบโคตรเหมาะเล่นได้ลื่นปืนปิ๊บปั๊บแค่ปืนต่อไปหมวกสามกับเสื้อเกราะปิดการแจ้งเตือนดีๆจริงๆเท่านี้จะยิงทั้งคนทั้งบอทเพราะไม่มีใครมารบกวนเวลาที่เราจะเก็บแฮชช็อตตอนพักเครื่องต้องใช้ฟังก์ชันให้ CPU มันหายร้อนผมเล่นแบบมืออาชีพใช้แอปดีๆแบบหาพร้อมสไตล์ครีเอทสี่รูปหนึ่งเพราะมีพวกสหายล้อมถึงจะเป็นหมูสนามจริงแต่พี่เป็นสิงสนามซ้อมอยากใช้ Nox บอกเลยง่ายๆให้คุณก็ไปที่พิมพ์ไปว่า Nox Cleaner ถ้าเจอแอปอื่นให้ Say no หรือเอาวิธีที่ง่ายกว่านั้นลื่นไปใต้คลิปมีลิงก์โชว์ใช้แล้วชอบอกชอบใจอย่าลืมไปให้5ดาว Let's go โหลดแอปเสร็จถ้าเกิดอยากได้มือถือเครื่องใหม่มาใช้รุ่นลับ Huawei ไว้ก็ Prime 128 GB ไปก็ไปแฟนเพจ Nox Cleaner ไปกดแชร์โพสต์และกดไลค์พิมพ์ไปว่าชอบฟังก์ชันไหนมากที่สุดแค่นี้ก็ All right ว่าแล้วก็เราเปิดคะแนนที่เพื่อนนั้นส่งมาเฮ้ยน้อยอิบอายเลยต้องรีบหาเรื่องมาตบตาก่อนแม่มาเห็นอิบอายและไม่ทันขัดคำก็โผล่มาเรื่องคะแนนมิดเทอมคือว่าเหลือโลก 2% ประกอบด้วยธาตุแมงนีเซียมน้ำหนักอะตอม 6.94 เลขอะตอม 3 คือลิเธียมก๊าซเชื้อไรดอนซีลอนคริปตอนอาร์กอนนีออนและฮีเลียมความรู้ผมแน่นขนาดนี้คะแนนเคมีของพรีเมียมภาษาไทยเรื่องกราฟกรอนผมเหมือนสิทธันสุนทรภู่ไอที่ตอนเรียนดูเหมือนสลบสไลด์นั้นไซต้องรอสักครู่สมองสลับลำดับสัมผัสคำศัพท์ที่ใช้ใช้นอนอู้ผมอยู่ม.3 ชนะป.2 ในเรื่องของการแต่งกลอนสู้คณิตศาสตร์ผมอาจไม่เป๊ะในเรื่องของภาพตัดกรวยแต่เรื่องคำนวณเลขเด็ดผมไม่เคยพลาดแค่ยังไม่อยากอวยผมฝันเห็นเป็ด9ขาตำราท่านว่าจะไม่สวยตีได้เป็น7-9-3ซื้อเลยครับแป้งวันนี้รวยผมถนัดอนาโตมีวิชาแขนงของชีวะดูโครงกระดูกไม่เคยกลัวผีเพราะว่าที่คอผมมีพระดูกล้ามเนื้อเรียบเรียนกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจผมมีรักนี่ไม่ได้ดูรูปโป๊ผมมองกล้ามเนื้อกลูเตียสแม็กซิมัสผมชอบศึกษากลูเตียสแม็กซิมัสกับเมมโมรี่แกลนด์ครับแม่วิชา English you know I'm gonna get it ภาษาไม่ใช่ปัญหา it's like a ball then I just kick it and now I'm going crazy breaking through the limits just 10 minute exam damn my hand prepare and exit แต่ที่คะแนนออกมาไม่ดีนี่บอกเลยว่าผมตั้งใจมันเป็นสไตล์ I'm gonna stand ไม่ให้คะแนนผมเท่าใครถ้าเกิดทุกคนเรียนเก่งกันหมดคนได้ที่โหลคงเศร้าใจผมเลยแบกรับที่โหลตรงนี้แล้วบอกให้เพื่อนอย่าเศร้าไปบางข้อที่ไม่ได้ตอบนี่ผมไม่ได้จะคิดเมินที่เว้นที่ว่างเอาไว้เพราะว่าในหัวผมมัวจะคิดเพลินลองเชิงไปก่อนลองดูกันไปผมยังไม่อยากจะฟิตเกินเพราะว่ากระสอบที่ผ่านไปนี่มันก็เป็นแค่มิดเทอมเดี๋ยวพอไฟนอลคอยจับตาดูผมจะมาแรงแบบแซงโค้งอันนี้เรื่องจริงครับผมอย่าเพิ่งทับถมเพราะผมไม่ได้โม้จะอ่านหนังสือทุกเช้าทุกค่ำจะอ่านทุกวันในหัวมันล้นเกล็ดผมจะพุ่งสู่ความมุ่งหวังอันไกลโพ้นผมสงสัยระบบที่มาจากคนข้างในระบอบเพราะว่าในชีวิตจริงผมว่าปัญหามันมีได้หลายทางออกทำไมการเรียนวัดผลกันด้วยคำถามที่มีแค่หนึ่งคำตอบหรือการศึกษากำหนดไว้และผมทำได้แค่ลาออกเรียนจบไปรับใช้ระบบที่บริโภคยังไม่ขาดสายอันนี้ผมทราบดีครับไม่ได้ทำหาคุณค่าหรือว่าความหมายแต่ในระบบของการศึกษาผมว่ามันมีบางอย่างขาดหายเพราะว่าทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความถนัดที่มันหลากหลายถ้าแม่ไปจับฮิปโปมาปีนต้นไม้มันปีนไม่ได้ให้เสือมาแข่งกินหญ้ากับม้าอันนี้ผมว่ามันคงไม่ใช่ไปจับปลาขึ้นบกมาวิ่งผมว่ามันดิ้นได้แค่ใกล้ๆไปตั้งเป้าหมายอยู่บนฟ้าให้ลิงไปคว้ามันทำไม่ได้และความถนัดของผมคือ ROV กับ Free Fire ส่วนเรื่องการเรียนนี่ผม OMG Freestyle แต่ไม่ต้องห่วงนะครับคะแนนเทอมนี้จะอัพครับคุณนายถ้าไม่อัพปรีก็คงจะอัพอายสบายละ